จะต้องใช้ก็คือในดุนยาแล้วก็เราก็จะต้องไปอาไครัตนะครับนะเกิดประมาณนี้คือสโลแกนของเราวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับวิทยากรของเรานั่นก็คือให้เขาแนะนำเองให้ผมแนะนำเลยใช่ไหมใช่ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชุกริลลาห์นะครับก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับกับผมก็สมชัยเนาะสมชัยจุโปะนะครับนะครับหรือมุฮัมมัดนะครับอาจารย์มะเชียงรายบางคนก็เรียกว่าอาจารย์มะเชียงรายบางคนก็เรียกว่ามะอินโดมะอินโดผมมีหลายฉายานามเหลือเกินนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ดีใจนะครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการเสบียงชีวิตนะครับโอเคอัลกัลฮัมดุลิลลาห์ครับโอเควันนี้เป็นรายการของถามว่าเครียดไหมก็จะให้แบบคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แชร์ความรู้ตรงกับหัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้คืออยากจะให้อาจารย์แชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจอะแล้วก็จะให้พี่น้องทุกคนเนี่ยก่อนที่จะมารับฟังเนี่ยเราจะให้ทุกคนเนี่ยกดแชร์ก่อนนะครับนะเพราะว่าก่อนที่เราจะฟังอาจารย์เปิดมุมมองใหม่ๆกับการทำธุรกิจเนี่ยเราก็จะให้พวกเราช่วยกันแชร์นะครับนะช่วยกันแชร์เพื่อที่จะให้อีกหลายคนเนี่ยสามารถรับฟังเปิดมุมมองใหม่ๆได้นะครับนะย่ออินชาอัลลอฮ์นะกิตวะกับกัดแชร์รู้นะนี่ก็จะแจ้งรู้ว่าแจ้งก่อนนะว่าเดี๋ยวออกทองแดงก็ขออภัยด้วยนะครับขอมาอัพด้วยแต่ถ้าออกภาษามาลายูก็ขอมาอัพด้วยนะก็จะปะปนกันไปนะอุเลาะห์จังครับได้ๆได้ชะอัลลอฮ์นะครับไม่เป็นไรโอเคกิตอจะช่วยกันแชร์ก่อนนะวันนี้ก็ประมาณ9คนเดี๋ยวจะแชร์ก่อนนะเดี๋ยวประมาณสักอีก2นาทีเราก็เริ่มได้ครับเริ่มนะโอเคนะก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันเนาะได้นะครับเพื่อให้YouTube มัน activate นะให้คนได้เห็นมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดมุมมองให้กับคนที่ทำธุรกิจนะครับหรือคนที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วมีความฝันว่าอยากทำธุรกิจเนี่ยก็อยากให้ลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือพี่น้องคนไหนที่กำลังดูไลฟ์สดแล้วก็อยากมีคำถามจะถามกับพวกเราใต้คอมเมนต์ได้เลยใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่า อยากได้อะไรประมาณไหนอยากได้ความรู้ในมุมไหนนะครับก็ยังไงก็เราจะปล่อยให้นะครับอีกสักนิดนึงเนาะใช่ใช่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอีกสักนิดนึงนะครับให้พี่น้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับนี่ก็13คนแล้วนะ13คนถ้าสมมุติว่า13คนแชร์เนี่ยก็คนดูก็จะเพิ่ม2คูณ2ก็26คนหรือไม่ก็มากกว่านั้นนะคนดู13คนแต่เพิ่งแชร์5คนนะก็คือเราก็จะพยายามแชร์ให้หลายๆกลุ่มเข้าไปเลยนะครับนะชอบแล้วนะครับนะเดี๋ยวประมาณอีกกี่นาทีเราจะเริ่มอีกแป๊บนึงนะครับก็ขอให้เดี๋ยวให้ยอดมาก่อนยอดมาก่อนยอดผู้ชมมาก่อนโอเคสักให้สักนี่20 30คนโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์14คนแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราจะขึ้นสัก20ก็ได้แล้วก็20ได้20ได้คุยแล้วก็ค่อยๆไปใช่ๆอินชาอัลเลาะห์นะขออีกสัก6คนนะครับสัก6คนนะตอนนี้14คนละอินชาอัลเลาะห์นะครับอีก6คนนะ6คนนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับที่เข้ามา14ท่านนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าหากสมมติว่าเสียงดีนะครับพี่น้องนะครับเสียงได้ฟังแล้วชัดเจนนะครับช่วยกด1มาให้หน่อยเนาะช่วยกด1นะครับเสียงไม่ขัดนะครับเสียงไม่ขาดนะครับหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือไม่ชัดนะครับถ้าชัดนะครับขอพี่น้องช่วยกด1มาให้หน่อยนะครับแต่ถ้าหากขาดเกินนะฮะก็กดเลข9มานะครับกดเลข9มาเพื่อจะได้แก้ไขปัญหานะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเนื้อหาของเรานะครับรายการวันนี้เสบียงชีวิตนี่ไลฟ์สดกันไม่ได้ยาวนะครับโดยประมาณ45 นาทีอันนี้ก็กินไปแล้วประมาณสัก10นาทีใช่กินไปแล้วสัก10ก็แปลว่าต้องเค้นออกมาต้องคั้นออกมาให้เป็นเนื้อหาจริงๆนะครับเพื่อให้พี่น้องของเราเนี่ยได้เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับใช่ครับโอเคโอเค
คนที่รับฟังในออนไลน์นี่นะครับคือช่วยกดหน่อยว่าเสียงชัดไหมใช่ไหมแล้วก็ภาพชัดหรือเปล่าครับเพราะว่าเราจะได้จะให้ทีมงานเราเนี่ยก็จะได้ปรับแก้ไปเลยนะครับนะก่อนที่เนื้อหาจะเข้าไปนะครับนี่ก็12คนแล้วครับ12คน12แชร์โอเคนี่ประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะเราเริ่มเลยดีกว่านะครับดีกว่านะโอเคนะครับเพื่อให้กระชับเวลาของเรานะครับที่มีอยู่นะครับโอเคจะให้เริ่มต้นที่ไหนก่อนฮะเริ่มต้นที่ไหนก่อนเอาแบบนี้ก่อนเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าบางคนก็เรียกฉายาว่าอาจารย์มะอาจารย์มะจังมะเชียงรายและอาจารย์มะอินโดครับแล้วก็ถ้างั้นผมถามเลยแล้วกันว่าอาจารย์จบจากไหนนะครับแล้วก็ทางด้านอะไรแล้วทำไมมาห้องถ่ายทำเนี่ยที่ร้านอาจารย์เนี่ยมีอันนั้นขายของพวกเสื้อผ้านะครับโอเคเริ่มแรกนะครับก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับก็เดิมทีนะครับเป็นคนเชียงรายนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ให้ฮิดายัตนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้ฮิดายัตมานะครับแล้วก็เข้าอิสลามเมื่อปี2542 2542นะครับก็เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วผมก็อายุ2ปีตอนอายุ2ปีตอนนั้นผมก็ยังหนุ่มอยู่นะครับ17 18ก็เข้าอิสลามนะครับแล้วก็เข้าอิสลามที่กรุงเทพอันนี้คือประวัติโดยคร่าวๆคือถ้าจะคุยเรื่องประวัติผมนี่โชคโชนเหลือเกินฮะยาวนะครับเหมือนเป็นซีรีส์เลยเป็นภาคเลยนะครับมีภาคหนึ่งที่ผมเคยอยู่ในวัดเลยนะครับแต่เราอาจจะไม่เข้าในเนื้อหาตรงนั้นนะก็ที่มาก็คือเป็นคนดั้งเดิมเชียงรายแล้วก็เข้าศาสนาอิสลามที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มาเรียนทางภาคใต้นะครับปัตตานียะลานราธิวาสนี่เรียนหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่โรงเรียนอนมาโรงเรียนเอกชนสองศาสนาอัตันด้วยกลับไปเรียนปอนอกนะครับแล้วก็ไปเรียนระดับปริญญาตรีที่มฟนนะครับสมัยก่อนคือมอยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่อินโดนีเซียตรงนั้นแหละครับแล้วก็ที่อินโดนีเซียใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาบ้านนะครับคือช่วงที่มันจะมีขนาดที่เรียนอยู่นั่นแหละมันเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันว่าเราไปในตอนนั้นเนี่ยก็คือเราไม่มีงานถึงแม้จะได้ทุนแต่ไม่มีงานอ่ะนะแต่มีครอบครัวก่อนมีครอบครัวก่อนมีครอบครัวก่อนคือปี4นี่ก็เราก็อายุ25แล้วผมเลือกที่จะเรียนช้านะผมเลือกในระดับปริญญาตรีนี่ก็คือเริ่มตอนอายุ21 21แล้วก็จบตอนอายุ25ตั้งไว้อย่างนั้นเลยก็คือกะไว้ว่าจะไม่เล่นละเอาจริงๆจังๆมากกับการเรียนนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับช่วงที่เรียนก็จริงจังมากแล้วก็ตั้งไว้ว่า25คือจะแต่งเลยอัลลอฮ์ให้เลยครับอัลลอฮ์ให้ตามเนียดเลยมาชาอัลลอฮ์นะครับ25ยังไม่ทันจบปริญญานะแต่ได้ภรรยาแล้วนะครับพอจบปริญญาก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ลูกเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานอยู่ที่ยะลาประมาณสัก2ปีประมาณปีกว่าๆปีกว่าๆนะครับแล้วก็ก่อนจะได้ทุนจากรัฐบาลอินโดนีเซียแล้วก็ไปเรียนต่อที่อินโดนีเซียแล้วต่อไปอินโดเนี่ยพาครอบครัวไปด้วยหรือเปล่าตอนเริ่มแรกนี่ยังไม่ได้พาไปแต่ว่าพาไปในช่วงปีที่2เนี่ยเริ่มพาไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นต้นมาก็เริ่มอะไรนะครับเริ่มทำธุรกิจนะครับพี่น้องเริ่มทำธุรกิจต้นตอของการทำธุรกิจคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันแต่ของผมนี่มาจากไม่มีกินก่อนไม่มีกินก่อนไม่มีกินก่อนมีภรรยาไม่มีลูกนี่ก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีฮาซิลันนี่ก็คือไม่มีรายได้นะครับก็เลยท้ายที่สุดก็เลยต้องทำธุรกิจนะครับต้องทำธุรกิจเพื่อที่เอาไว้สำหรับเป็นนัฟกะนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยยังชีพนะเป็นสิ่งที่วาญิบที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยต้องหาให้กับภรรยาแล้วก็ลูกนะครับก็เลยเป็นที่มาของธุรกิจแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์จากการช่วยเหลือจากเพื่อนๆให้ทุนมานะครับให้หยิบยืมจากพี่น้องนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของธุรกิจนะครับอันนี้คือที่มาของธุรกิจนะครับธุรกิจนะครับก่อนที่พอกลับมาบ้าน
ก็มาเปิดร้านมาเปิดอะไรนะฮะประมาณสักปีกว่าๆแล้วก็ไปเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ไหนที่มฟน.นะครับมหาวิทยาลัยฟาซาลีใช่ครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่สาขารัฐประศาสนศาสตร์นะครับก็อยู่ประมาณ4ปีกว่าแล้วอาจารย์จบปตรีปโทเนี่ยจบจบจบผมจบนี่จบเรื่องเกี่ยวกับรพศเลยอ๋อรพศเลยฮะนะครับก็จบเรื่องเกี่ยวกับบริหารรัฐกิจเลยทั้งตรีทั้งโทใช่ไหมแล้วก็โทนี่ไปต่อในเรื่องของนโยบายสาธารณะอ๋อนโยโทนี่ก็คือเรื่องนโยบายสาธารณะโอเคแล้วทำไมมีจุดเริ่มต้นที่ว่าที่เป็นอาจารย์แล้วนี่มีการสร้างธุรกิจของตัวเองก็สมัยก็อย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้แล้วว่าตอนที่ไปอินโดเนี่ยก็เราก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรายรับเราก็เลยจำเป็นต้องหารายรับขึ้นมาเพื่อที่จะจุนเจือให้กับครอบครัวเพื่อที่จะเลี้ยงภรรยาแล้วก็ลูกนะครับสมัยนั้นก็มีลูกอยู่แค่คนเดียวนะครับก็คิดไปคิดมาก็ตอนแรกก็ไม่อะไรนะฮะไม่ได้คิดอะไรที่มันใหญ่อะนะก็คือทำเขาเรียกว่าทำงานเพื่อให้มีฮาเซลันอ่ะให้มีรายได้เข้ามาครับเพื่อที่จะจุนเจือได้ก็เนียดแค่นั้นจริงๆไม่ได้คิดว่าจำเป็นต้องทำธุรกิจอย่างงดอย่างนี้นี่ไม่ได้คิดไว้ตั้งแต่ต้นแต่ผนวกกับอัลฮัมดุลิลลาห์ภรรยาก็เกิดแล้วก็โตมาในครอบครัวที่ทำมาค้าขายอยู่แล้วก็เลยพอได้ภรรยาก็ทำให้ต่อยอดในเรื่องของธุรกิจนี้ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วในช่วงที่ทำธุรกิจเนี่ยมีลูกกี่คนแล้วหรือว่ายังไม่มีตอนที่ทำธุรกิจเริ่มแรกก็มีแค่คนเดียวใช่ครับแต่บทเรียนที่สำคัญในเรื่องของเกี่ยวกับผมไม่ได้บอกว่าเรื่องทำธุรกิจก่อนนะเลือกเขาเรียกว่าไม่วิถีของการตามแบบซุนนะห์ก่อนโอเคยังไงผมไม่ได้มองว่าอาชีพต้องมาก่อนแต่ผมเลือกในสิ่งอันไหนก็แล้วแต่ที่มันสามารถทำให้เราเนี่ยขจัดในเรื่องของฟิตนะห์ได้ก็คือขจัดเรื่องฟิตนะห์ก่อนทำไมถึงเลือกตอนอายุ25เลยตอนนั้นก็คือเรามองว่าพอถึงอายุ25เนี่ยยังไงเราก็จบอยู่ละเราก็มีภรรยาเลย okay. แล้วก็ไม่ได้นึกว่าต้องมีงานต้องมีไอ้นั่นคือไม่ได้วางอะไรขนาดนั้น ก็พอเราทำในสิ่งที่เหมือนกับที่ท่านรอซูลได้บอกไว้นะครับว่าถ้าใครแต่งงานนี่รู้สึกจะเพิ่มพูนอัลลอฮ์จะให้ร่ำรวยเนี่ยคือยากินตรงนั้นเลยคือท่านรอซูลบอกว่ามันน่าแปลกใจที่หนุ่มสาวอยากจะร่ำรวยแต่ไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมแต่งงานนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมยากินแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าถึงไม่มีงานก็แต่งงานเลยแต่งงานไม่มีแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้งานกับเราคือเราต้องประเมินด้วยนะครับว่าใครคนใดคนหนึ่งนี่ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วนะเราเลือกในสิ่งที่อัลลอฮ์นี่สิ่งที่อัลลอฮ์สั่งมานี่สิ่งที่นบีสอนเรามาเนี่ยไม่ผิดหวังฮะไม่ลังทดในชีวิตไงเพราะเราเข้าใกล้กับอัลลอฮ์เข้าใกล้กับสิ่งที่ท่านนบีสั่งมาและเป็นไปได้แหละครับว่าที่เรานี่จะลังทดในชีวิตเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์นี่ปูทางไว้แล้วเราก็เลยอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ไปนะครับได้ไปในมุมนั้นเลยแต่ว่าถ้าสมมุตินะคือมุมมองว่าแต่งงานเอาแล้วจะให้จะเพิ่มพูนรุสกีใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าโดยที่แต่งงานแล้วก็ไม่มีความพยายามที่จะหาเลี้ยงชีพแบบนี้เอาแล้วจะให้ไหมผมมองอย่างนี้ฮะใครก็ตามที่แบกรับภาระเรื่องภรรยาได้นี่เขารู้อยู่แล้วเขานี่ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นต้องรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าคนคนนั้นต้องวาญิบสำหรับเขาต้องหาวาญิบครับก็รับผิดชอบคือถึงแม้ไม่มีภรรยาเขาก็ต้องวาญิบหาเลี้ยงตัวเองครับใช่ไม่มีหรอกครับที่ไม่หาเลี้ยงชีพตัวเองนะมาอัมนะครับนะครับก็เป็นในมุมนั้นอยู่แล้วแต่ผมในมุมนี้นะครับในมุมนี้คือเราอยากสนับสนุนให้คนเนี่ยเข้าถึงในเรื่องของอยากให้มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเกณฑ์เข้ามามากขึ้นเกี่ยวกับหลักคำสอนของอิสลามนะครับผมอาจจะเป็นมุสลิมใหม่
นะครับแต่อาจจะไม่ใหม่แล้วนะครับตอนนี้นะครับ20กว่าปีนี่ก็ไม่ได้ใหม่แล้วนะครับก็พยายามอย่างยิ่งยวดนะครับเพื่อให้ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเรานะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราเราไม่ได้มองว่ามันเป็นความสามารถของเรานะไม่ใช่ครับอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยก็อยู่ที่เราสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของหลักการได้มากน้อยขนาดไหนก็แค่นั้นเองนะครับ ครับแล้วเรื่องเข้าเรื่องของนี้ต่อคือธุรกิจเนี่ยอาจารย์มีการเริ่มต้นด้วยเงินประมาณเท่าไหร่จุดเริ่มต้นเท่าไหร่ผมนี่เป็นคนพิเศษอัลลอฮ์ให้ผมนี่พิเศษจริงๆนะมาชาอัลลอฮ์ชีวิตผมนี่อัลลอฮ์ปูมามาชาอัลลอฮ์ดีผมไม่เคยอยู่ในความลำบากนะถึงแม้ไม่มีเงินในกระเป๋าก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนี่ลำบากไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองลำบากเพราะยาเกณฑ์ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าหากเราเป็นคนดีเนี่ยเราศรัทธาในพระองค์เราอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยยาเกณฑ์เหลือเกินว่าเราเองก็คงไม่อับจนอ่ะถูกไหมเราเองก็คงไม่ปล่อยปะละเลยชีวิตของเราเนี่ยให้มันสูญเปล่าโดยที่ไม่ได้เกิดขอเกิดประโยชน์อะไรนะครับอันนี้คือก่อนที่จะแต่งงานอีกนะแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าอัลลอฮ์ให้ผมพิเศษเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนต่างพื้นที่นะครับพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับผมเป็นคนเชียงรายเป็นคนไม่ใช่ในเมืองนะครับเป็นคนชาวเขาด้วยซ้ำไปนะครับเป็นคนชาวเขานะครับแล้วก็ให้มาอยู่ที่ไกลมากนะครับคือไกลจากแผ่นดินเกิดของตัวเองเนี่ยเป็นพันกว่าโลอ่ะใช่อะไรนะเหนือสุดมาสุดเหนือสุดมาใต้สุดมาใต้สุดนะครับเหนือสุดมาใต้สุดนะครับจากเหนือสุดมาใต้สุดเลยนะครับก็ถือว่าไกลมากเอ๊ะแต่มาชาอัลลอฮ์จริงๆขณะที่เริ่มธุรกิจผมก็ไม่ได้มีทรัพย์สินนั่นนะไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีโมดัลก็เรียกว่าไม่ได้มีทุนเลยนะครับแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ได้เพื่อนผมเริ่มธุรกิจด้วยการติดลบก่อนไปหยิบยืมคนก่อนถือว่ายืมกับเพื่อนที่คือไม่ได้มีไงพอเราไม่มีใช่ไหมคนอื่นอาจจะมีมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ความง่ายดายก็คือให้พ่อแม่มีพ่อแม่มีที่พ่อแม่มีทรัพย์สินของพ่อแม่พ่อแม่ให้ทุนมาแล้วก็สามารถทำธุรกิจได้แต่ของผมไม่พี่น้องของผมไม่นะครับอัลลอฮ์ให้ผมนี่ติดลบก่อนติดลบเลยอ๋อติดลบเลยไปยืมเพื่อนมา 40,000 บาทโอ้โห 40,000 ไม่ใช่น้อย 40,000 นี่ไม่ใช่น้อยเลย 40,000 นะฮะ 40,000 จำได้นะครับเพื่อนที่แสนดีของผมนะครับเรียนมฟน.ด้วยกันนะครับแล้วก็อายุอยู่ที่ปัตตานีนะครับเพื่อนผมคนนี้ต้องเอ่ยชื่อเลยนะชื่ออัสรีนะอัสรีนาเวนี่อยู่ที่อะไรนะฮะลงเล่าซอย5นะครับโอ้เพื่อนดีมากปัตตานีครับเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อายุนี่โอ้มาชาอัลลอฮ์จริงๆแล้วก็ให้มายืม 40,000 บอกมะไม่ต้องยืม 40,000 เอายืมแค่ 20,000 อีก 20,000 แกลงทุนให้โอ้ชาอัลลอฮ์เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็คือที่ต้นทางของที่มาของการทำธุรกิจนะครับในวันนั้นนะครับโดยถ้าปกติแล้วนะถ้าคนที่จะให้เงินนี้นะมันต้องสนิทก่อนโอ้สนิทมากสนิทจนที่ว่าแบบว่าชนิดเชื่อใจกันมากนะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์พอหลังจากนั้นเราทำธุรกิจเราก็ส่งมอบคืนให้ได้หมดนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอทำธุรกิจมาพอมีเปิดร้านอะไรตอนแรกนะครับชีวิตก็หันเหต้องมาเป็นอาจารย์ก็เรื่องธุรกิจก็ให้กับภรรยาไปนะครับแล้วก็พอภรรยาจับนี่ก็อาจจะไม่ได้เดินเหมือนกับตอนที่เราทำกัน2คนนะฮะก็อาจจะมีลุ่มๆดอนๆบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับตอนที่ไปสอนก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีคำถามนะก็สามารถที่จะตั้งคำถามได้นะถามได้เชาะลอดถามได้แล้วก็ตอนนี้สัก18คนก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นรายการแรกของเสบียงชีวิตนะเชาะลอดเราก็จะมีต่อไปว่าเราก็จะ
หาผู้ที่ในนาราพูดยังไงเขาเรียกว่าจะพูดยังไงดีหลากหลายอาชีพใช่หลากหลายอาชีพอ่ะเนี่ยเช่นเราจะไปพบหมอมั่งแล้วก็เราจะไปหาพวกคนที่เปิดร้านขายพวกอะไรขายข้าวประมาณเนี้ยได้ครับก็จะเปิดมุมมองใหม่ๆนะได้อินชาอัลเลาะห์ก็คนที่มีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะคือเมื่อกี้ก็สรุปคร่าวๆที่ได้เปิดมุมมองว่าอาจารย์เขาก็เป็นมุอัลลัฟด้วยแล้วก็มาจากศูนย์เลยครับมาจากศูนย์อยู่บ้านเชียงรายนี่แหละที่เกิดฉายาว่าอาจารย์มาเชียงรายอาจารย์มาเชียงรายหรือแม้ก็อาจารย์มาอินโดก็บอกว่าไปเรียนต่อที่อินโดนีเซียแล้วก็ขายเสื้อผ้าของอินโดนีเซียด้วยก็มีฉายาสองฉายาที่มาก็อาจารย์เขาก็จะมีความยากเกณในของอัลลอฮ์มากนะว่าพอแต่งงานปุ๊บพอรักษาในหลักการของศาสนาให้มากที่สุดอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือแต่พร้อมกับความที่เราต้องยากเกณว่าเอาล็อกเท่านั้นที่จะให้ความร่ำรวยให้แก่เราได้ถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับส่วนหนึ่งที่เรามองพี่น้องครับพี่น้องที่รับชมอยู่นะครับผมในฐานะคนนอกที่มาอยู่ในพื้นที่เนาะโดยเฉพาะนราธิวาสปัตตานีและก็ยะลานะครับอัลลอฮ์ให้ที่นี่สมบูรณ์นะที่นราธิวาสที่นราในที่นราธิวาสนี่สมบูรณ์มากนะครับเราอาจจะได้เห็นคนที่มาอยู่นราธิวาสแล้วก็ร่ำรวยเพราะที่นี่นี่อัลลอฮ์ให้ความสมบูรณ์จริงๆที่ดินนี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์น้ำไม่เคยขาดนะนะครับนราธิวาสน้ำไม่เคยขาดเนาะนะครับทะเลมีปลาตลอดนะครับภูเขานี่โอ้โหมากมายเหลือเกินเขาบูโดเขาอะไรนี่เยอะแยะนะครับก็มีทั้งทุเรียนเงาะลองกองอะไรนี่โอ้โหเยอะแยะเลยนี่นะครับมากมายเหลือเกินเป็นพื้นที่ผมมองว่าพื้นที่3จังหวัดเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีโอกาสอีกมหาศาลเหลือเกินโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจคือไม่ได้มองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่สามารถเกิดได้นะผมมองว่าคนรุ่นใหม่ที่มองนราธิวาสออกจะมีธุรกิจอีกมากมายเหลือเกินที่เกิดขึ้นนะโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อที่จะสร้างงานก่อให้เกิดงานนะครับขณะเดียวกันต้องขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยที่ทำให้พวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วก็ทำให้สังคมของบ้านเราเนี่ยน่าอยู่ได้อยู่นะครับถ้าหากเราไปอยู่กรุงเทพหรือไปอยู่ที่อื่นนะฮะ เราคงจะเห็นคนเมามดเสียงใช่ครับคนเมาอาชญากรรมแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ผมมาอยู่นราธิวาสเกือบ20กว่าปีนี่ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นคนเมาทะเลาะกันนี่ไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็สถานที่เป็นอบายมุขนี่ก็น้อยนะครับถ้าหากใครอยากได้ชีวิตแบบปลอดภัยอามันนะครับอามันนะครับซาลามนี่ต้อง3จังหวัดนะครับไอ้นี้เท่าที่ผมสัมผัสนะครับคือชีวิตผมนี่ชีวิตเดินทางจริงๆนะมาชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้อยู่กรุงเทพอัลเลาะห์ให้อยู่มาเลย์อัลเลาะห์ให้อยู่อินโดให้อยู่หมดเลยหลายประเทศแล้วก็หลายจังหวัดด้วยในโดยเฉพาะในบ้านเรานะครับแล้วก็อัลเลาะห์รู้สึกน่าจะผูกใจของผมนี่ให้อยู่กับนราธิวาสนะครับแล้วก็มองว่านราธิวาสเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโอกาสโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อยากทำธุรกิจนะครับถ้าใครมีไอเดียดีๆนะครับก็อยากแนะนำให้กลับมานราธิวาสแล้วก็พัฒนาด้วยกันนะครับโอเคครับโอเคถ้าคนภาคบนภาคกลางหรือไม่เขาภาคไหนอ่ะก็คือเขาจะมองว่า3จังหวัดเนี่ยเป็นอะไรนะแบบตากุ้ยอ๋อเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงพื้นที่สีชมพูนะครับคือเป็นนาราสามจังหวัดนี่เป็นพื้นที่น่ารักมากมีสีแดงสีชมพูสีเขียวนะฮะเริ่มตั้งแต่2547เป็นต้นมานะครับเหตุการณ์รอบใหม่ก็คือสมัยนั้นเนี่ยมานี่ตอนไม่มีเหตุการณ์นะจนถึงวันนี้ก็ผมมองว่าก็
ม่ได้เรียวร้ายนะครับเพียงแค่กระแสอาจจะแรงไปหน่อยก็แค่นั้นเองแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมมองว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ยังคุ้มครองพวกเราให้อยู่แบบสลามัตแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้ต้องวิตกกังวลอะไรขนาดนั้นนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับที่จะทำการ อะไรนะครับอิกลานทำประชาสัมพันธ์ยังไงเพื่อให้คนเนี่ยมาท่องเที่ยวจริงๆอยากแนะนำให้คนพี่น้องที่อยู่ภาคกลางภาคเหนือนะครับแล้วก็อยากมาสัมผัสกับคน3จังหวัดก็อยากเชิญชวนกันนะครับให้มาเที่ยวที่นี่ด้วยนะครับโอเคคือเอาง่ายๆเหมือนอาจารย์เนี่ยอยู่ภาคเหนือที่สุดแล้วมาใต้สุดเลยมาใต้สุดยังได้เลยยังได้เลยยังได้เลยนะครับก็สรุปว่าภาคใต้เราก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรมากไม่ได้เสี่ยงครับไม่ได้เสี่ยงนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยอาจจะเป็นข่าวนะครับที่ทำให้คนเนี่ยวิตกกังวลแล้วก็กลัวกันนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเราในฐานะคนในพื้นที่นะครับผมนี่ต้องบอกว่าคนนอกที่มาอยู่ในพื้นที่จนกลายเป็นคนในพื้นที่ไปละนะครับเป็นคนในพื้นที่แล้วนะครับอยู่กันมานาน20กว่าปีแล้วนะครับอยู่กันจนลูกโตแล้วลูกโตแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ดีใจนะครับส่วนเรื่องธุรกิจนี่ต้องบอกว่าสังคมบ้านเรามันเหมือนกับเริ่มโตขึ้นกลุ่มนักธุรกิจคนใหม่ๆเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นโดยเฉพาะสังคมที่เป็นมุสลิมอย่างเรานะครับเริ่มตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายทั้งที่เมื่อก่อนอาจจะถูกละเลยไปหรืออาจจะไม่อาจจะกระจุกเฉพาะบางกลุ่มนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราได้เห็นถึงอีกซุนนะห์หนึ่งของท่านรอซูลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการติจารอห์นะครับคือการค้าขายเนี่ยก็มากมายเหลือเกินนะครับมากมายแล้วครับเห็นคนหนุ่มสาวปัจจุบันเนี่ยก็มีขายนะครับขายสินค้ากันมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับก็ได้เห็นกันมากมายนะครับการที่อาจารย์ทำเนี่ยธุรกิจเนี่ยแน่นอนแล้วผมก็เข้าใจคืออะไรนะเขาเรียกว่ากฎของรอดคืออะไรนะจะทดสอบอ่ะแล้วพออาจารย์ทำธุรกิจแล้วเจออุปสรรคแบบเนี้ยอาจารย์มีวิธีแก้ยังไงและอุปสรรคเนี่ยเช่นยังไงวะมีอุปสรรคมั้ยคือคนทำธุรกิจเนี่ยถ้าบอกว่าไม่มีอุปสรรคนี่เป็นเรื่องโกหกอ่ะใช่นะครับทุกคนที่ทำธุรกิจนี่แน่นอนอยู่แล้วครับเจอกับอุปสรรคแน่นอนไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องทุนนะครับทุนที่เราเนี่ยไม่มีแล้วเราจำเป็นต้องหยิบยืมให้นะครับเราอาจจะได้จากเพื่อนกัลยาณมิตรนะครับที่ดีๆนะครับคอยหยิบยืมความช่วยเหลือมาให้รวมถึงพี่น้องนะครับพี่น้องทางภรรยาพี่น้องของตัวเองที่หยิบยืมนะครับหยิบยื่นมาให้นะครับให้อะไรนะครับก็เรียกว่าให้ความช่วยเหลือเนาะให้ความช่วยเหลือเคล็ดลับความสำเร็จด้านธุรกิจแนวทางอิสลามนะครับนี่คือสังคมบ้านเราที่หยิบยื่นให้กันเขาเรียกว่าให้โอกาสกันนะครับให้โอกาสกันขออย่างเดียวขอให้เราเป็นคนดีจริงๆคือจู่ๆเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่ามันต้องมีคนจะช่วยเหลือเรามันก็ต้องมีต้นสายไปเหตุคือจู่ๆพี่น้องจะช่วยเราเขาก็ต้องดูตัวเราด้วยโดยเฉพาะถ้าหากยิ่งเป็นพี่น้องที่เป็นทางภรรยาแล้วนี่ต้องกลายเป็นสองเท่านะถ้าไม่ดูแลดีจริงๆไม่เป็นคนไม่มีไม่ได้อยู่ในคันลองจริงๆผมว่าอย่างนี้ก็การช่วยเหลืออาจจะยากอันนี้ครับนั่นนั้นดังนั้นแปลว่าอัคลากแล้วก็ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่เราอยู่ในคันลองอิสลามนี่ต้องคือที่เราอยู่อะเราอยู่นี่อยู่เพื่ออัลลอฮ์นะฮะคันลองที่เพราะอัลลอฮ์สั่งให้อยู่แบบนั้นเราไม่ได้หวังว่าเราอยู่แบบนั้นแล้วคนอื่นจะช่วยเหลือไม่ใช่นะฮะแต่เนื่องด้วยอัลลอฮ์โปรดปรานนี่แน่แท้มนุษย์ต้องโปรดปรานด้วยอัลลอฮ์โปรดปรานนี่อัลลอฮ์รักบ่าวคนนี้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ให้หมดเลยมาลาอิกะฮ์ต้องดุอาอ์ให้อะตอบประการให้กับมาลาอิกะฮ์อะบอกให้มาลาอิกะฮ์นี่ลัดบ่าวคนนี้แล้วมาลาอิกะฮ์ก็บอกใ
บ่าวของอัลลอฮ์รักกับเราอีกอ่ะเนี่ยแปลว่าต้องมีต้นสายไปเหตุไม่ใช่ว่าจู่ๆเนี่ยโอ้จะมาช่วยเหลือไม่ใช่แต่ว่าต้องเป็นคนมีอยู่ในคันลองอิสลามที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์จริงๆดังนั้นความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ก็มาแบบง่ายดายมาแบบง่ายดายในความยากลำบากที่เรามองเห็นอัลลอฮ์ก็ให้อินนามะอันอัลอุสรียุสรอเลยนะครับอาจจะมีความยากลำบากบ้างในตอนแรกแต่อัลลอฮ์ก็จะให้ความง่ายดายตามมาหลังจากที่เราอยู่ในคันลองของพระองค์นะครับนี่นะครับโอเคอุปสรรคตอนอะไรนะโควิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคไหมสำหรับอาจารย์การค้าขายช่วงที่เป็นโควิดนี่อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางเนาะนะครับอัลลอฮ์ให้คือเวลาเรามองอุปสรรคบางคนก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสแต่สำหรับผมมองเป็นโอกาสโอกาสยังไงเป็นโอกาสคนอาจจะมองว่าเป็นอุปสรรคจริงครับที่คนเราไม่สามารถมูฟไปไหนได้นราธิวาสถูกจองจำไว้คนนราธิวาสต้องอยู่ในนราธิวาสไม่สามารถข้ามอำเภอได้ช่วงโควิดปีแรกๆถูกไหมครับผมเป็นคนขายเสื้อผ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศก็ต้องหาทุกวิถีทางให้มีสต็อกสินค้าให้ได้แต่บังเอิญอัลลอฮ์ให้ผมนี่ง่ายอัลลอฮ์ให้ผมนี่มีดีลอยู่แล้วกับโรงงานเราก็เลยดีลกับโรงงานแล้วโรงงานสามารถส่งมาได้เลยนำซ้ำมันกลายเป็นโอกาสให้กับเราเนี่ยก็คือไม่ถึงขั้นลำบากเพราะว่าพอเปิดโอกาสให้กับเราก็คือพอพี่น้องเราเนี่ยไม่สามารถไปต่างจังหวัดได้ก็จำเป็นต้องมายิ้มมาซื้อที่ร้านเราอ่ะเราก็เลยไม่ได้มองว่ามันกลายเป็นเอ้ยเสียโอกาสไม่เรามองว่ามันกลายเป็นโอกาสให้กับเราที่จากที่คนอื่นนี่อาจจะไม่รู้จักร้านเราก็คนจำเป็นต้องจับใจใช้สอยในจังหวัดก็เลยทำให้ร้านของเราหรือว่าร้านค้าของเราเนี่ยมียังคงรักษาลูกค้าไว้ได้นะครับก็ไม่ได้ทำดุลละยังไม่ได้กระทบแต่ประการใดนะครับครับครับก็ช่วงโควิดนะนะช่วงโควิดครับนี่เป็นอะไรเมื่อเอาล็อกบอกไปบุรุษก็จะบอกไปด้วยมันเป็นไม่ใช่หรอกโอเคนี่ก็เราใช้เวลาก็เกือบ20นาทีนะก็แบบนี้ละกันเมื่อในการเสบียงชีวิตเนี่ยก็สโลแกนที่บอกว่าเราใช่ว่าเราจะเอาดุนยาอย่างเดียวเราก็ไม่เอาแบบนี้นะคือแบบดุนยาอย่างเดียวใช่ครับใช่แบบรวยๆแล้วดุนยาอย่างเดียวเราก็ไม่เอาเหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาอาคิเราะห์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะไปละหมาดการที่เราจะไปละหมาดมันก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องซื้อใช่ครับกับเงินก็เป็นดุลยานะแล้วพอเราจะไปถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมจะบอกว่าในยุคของเราถ้าจะไปเดินเนี่ยมันไม่ใช่แล้วล่ะคือจะบอกว่าเมื่อเราจะไปทำฮัจญ์ก็ต้องมีเงินด้วยเมื่อเราจะไปทำอุมเราะห์มันก็ต้องมีเงินด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราจะซะกาตนะเราก็ต้องมีเงินแล้วอยากจะถามอาจารย์ว่าพอได้เงินจะฝากอะไรให้กับว่าเราต้องซะกาตเราต้องอะไรนะไม่เงินซะกาตเนี่ยมันจำเป็นมันถึงขั้นวาญิบขนาดไหนมันเป็นส่วนของเงินซะกาตนั่นอ่ะมันเป็นของใครกันแน่โอเคก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับถือว่าเป็นเคล็ดลับแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยเคล็ดลับที่ไม่ลับนะครับใครก็ตามที่ศึกษากุรอานมานะครับศึกษาหะดีษมานะครับผมอยากเรียนว่าทุกคนน่าจะมีความเข้าใจแล้วก็ในสังคมบ้านเรานี่โดยเฉพาะใน3จังหวัด4จังหวัดรวมถึงพี่น้องกรุงเทพนะครับหรือถึงที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็เคยเห็นอายัดเนี่ยนะอายัดคือว่าอายัดสิริบูดีนาเองนะครับอายัดอะไรนะฮะซิริบูดีนานะครับอายัดนี้ก็คือวะมัยยะตะกินลาฮายะจัลละฮูมักรอจาวะยะรุซุกุฮูมินไฮซูลายะห์ตะซิบนะครับอันนี้คืออายัดที่เราได้เห็นมากมายเหลือเกินใ
ในร้านอาหารนะครับหรือร้านอะไรต่างๆมากมายในสังคมมุสลิมของเราที่ติดไว้นะครับอันนี้ขอวนกลับมาในเรื่องของไมเซตก่อนนะก่อนที่จะไปคุยถึงในเรื่องของเคล็ดลับในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจเราเห็นอายัดนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากอายัดนี้เนี่ยเราต้องนำมาสู่ภาคปฏิบัติของเราให้ได้นำสู่ภาคปฏิบัติของเราให้ได้วันไมยัตตะกินละบัดใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะศรัทธานะแล้วก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่ยำเกรงเลยนะครับฮายะจะอัลละฮูมักรอจอัลลอฮ์จะให้ทางออกในชีวิตเขาครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำธุรกิจนะครับพี่น้องใครก็ตามที่มีปัญหาชีวิตใครก็ตามที่กำลังมืดมนอยู่ใครก็ตามที่กำลังประสบปัญหาอยู่ไม่ว่าเขาคนนั้นจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาอายัดนี้ไปใช้เลยอัลลอฮ์บอกให้ครับไม่ใช่เคล็ดลับเลยแต่ประการใดแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งให้เรานี่ต้องทำแบบนั้นนี่คือกุญแจที่สำคัญมากใครก็ตามที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ฮัยยะจอัลลอฮูมักรอญามักรอญนะครับบรรดานักมุฟาซิลินบอกว่าโอ้โหไม่ใช่ทางเดียวครับอัลลอฮ์เปิดทางเลยอัลลอฮ์เปิดทางเลยครับขอแค่ให้เรานี่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงจริงๆนะครับยำเกรงจริงๆแล้วอัลลอฮ์ให้มักรอฮ์วะยะรุซุกูฮูมินไฮซูลายะฮ์ตะซิบแล้วอัลลอฮ์นี่จะให้เปิดประตูของริสกีเลยครับมากมายเหลือเกินจะหลั่งไหลเข้ามาด้วยอะไรฮะด้วยพฤติกรรมของเราที่ตักวาต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าหากใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกยอมอทำไมชีวิตฉันนี่แรงแค้นเหลือเกินแรงแค้นเหลือเกินทั้งที่ฉันนี่ทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยยอมอเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินยอมอแต่ทำไมชีวิตของหนูเนี่ยชีวิตของผมเนี่ยแรงแค้นเหลือเกินนั่นแปลว่าต้องไปตรวจสอบเรื่องตักวานะครับไปตรวจสอบเรื่องใจของเราครับอัตักวาฮาฮูนาครับไปตรวจสอบจิตใจของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ครับว่าจริงๆเราเนี่ยตักวาต่ออัลลอฮ์มั้ยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตรวจสอบแล้วมองแล้วว่าเราเนี่ยตักวาต่ออัลลอฮ์แน่นอนครับต้องยาเกณฑ์เลยว่าอัลลอฮ์ให้มักรอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ให้ทางออกแน่นอนนะครับนี่คือมายด์เซตก่อนนะมายด์เซตของคนที่มีปัญหาในชีวิตณวันนี้นะครับใครเรียนไม่ดีใครทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จใครสอบแล้วยังไม่ได้บรรจุลองไปเซอร์เวย์ตัวเองให้ดูครับลองไปตรวจสอบตัวเองให้ดีครับว่าวันนี้เนี่ยเรานี่อยู่ในขั้นของผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วแล้วก็ยำเกรงต่อพระองค์ไหมนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายำเกรงต่อพระองค์แล้วก็ยาเกรงต่อพระองค์เนี่ยอัลลอฮ์ให้มักรอฮ์แล้วก็วะยะรุซุกูแน่นอนแล้วก็ให้ปัจจัยที่ไม่หมดสิ้นแน่นอนนะครับนี่คือนะครับส่วนเหมือนกับที่ฮาริสถามผมว่าแล้วซะกาตนี่สำคัญคนทำธุรกิจนะครับโอบรรดาผู้ศรัทธาที่ทำธุรกิจทั้งหลายนะครับไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวอันนี้ถือว่าเป็นการเตือนให้กับตัวเองนะครับและพี่น้องที่ทำธุรกิจทั้งหมดนะครับจงอย่าได้ละเลยสิทธิ์ของอัลลอฮ์ครับซะกาตคือสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่สิทธิ์ของเราครับเราเนี่ยนึกว่าเราเก่งนะฮะเรานี่นึกว่าเรานี่มาชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ให้เยอะนี่อัลลอฮ์ให้นะครับไม่ใช่มาจากความสามารถของเราอย่าไปอิงการอย่าไปตะกับบุตรว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรานี่มาจากความสามารถของเราไม่อัลลอฮ์ให้ครับและสิทธิ์ในนั้นเนี่ยจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ให้เอาแค่ 2.5% ครับมาชาอัลลอฮ์นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับ 2.5% ให้เถอะครับเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วก็จับใจนะครับไปจับใจในหนทางของอัลลอฮ์ตรงนั้นแหละครับที่เป็นบทพิสูจน์ว่าเรานี่รักอัลลอฮ์จริงไหมเรานี่ศรัทธาต่อพระองค์จริงไหมและหลังจากที่เราออกตรงนั้นแหละครับที่เป็นซะกาตเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความบริสุทธิ์
ความสะอาดซะกาตนะฮะคือขจัดความมองเขาเรียกว่าอะไรมัวมองในธุรกิจของเราความมืดมนในธุรกิจของเราจากที่เราอาจจะไม่ได้นะครับไม่ได้อะไรฮะมากมายนะไม่ได้ขายดีมากมายแต่อัลลอฮ์เพิ่มพูนอันนี้คือที่เป็นบอกว่าวาญิบซะกาตนะยังไม่ด้วยไม่ได้พูดถึงตะบะเราะห์ต่างๆมากมายเหลือเกินนะฮะไม่มีใครในประวัติศาสตร์นี้ไม่มีใครยากจนเพราะให้ใช่ไม่มีฮะซอฮาบะห์ของท่านรอซูลนี่ไม่เคยยากจนฮะคือไม่เคยยากจนเพราะให้นะใช่อับดุรเราะห์มานบินอัฟเราไปดูสิญญาเราะห์ของท่านนี่ไม่เคยยากจนเพราะให้นะฮะและหนึ่งในทัศนคติของคนค้าขายในมุมของมุสลิมที่เป็นเคล็ดลับคือยิ่งให้คือยิ่งได้ยิ่งให้คือยิ่งได้ยิ่งให้คือยิ่งเพิ่มพูนนะครับพี่น้องนะครับ okay. นี่แหละครับคือจากการอันนี้เรารู้สึกว่าหลายๆแล้วนะไม่ใช่เคล็ดลับของผมนะฮะเป็นเคล็ดลับของอัลลอฮ์ที่ให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาอย่างเราแล้วก็สามารถใช้ได้ครับก็สรุปว่าเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราจากการไปใช่ไหมพอเราจากการปุ๊บเราก็สามารถช่วยเหลือกับคนยากไร้ต่อใช่ไหมถูกต้องครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถยื่นต่อยื่นอะไรนะจากที่เขาล้มสามารถยื่นได้ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับนี่ก็ประมาณเวลาของเราก็สามทุ่มกว่าละจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะใช่จะหมดแล้วก็ผิดพลาดประการใดก่อนนะใช่ครับนี่ก็เป็นการแชร์นะครับการแชร์อะไรนะประสบการณ์ว่าการที่เราจะเติบโตอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องด้วยความพยายามแล้วก็ด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยนะครับใช่ว่าจะยำเกรงอย่างเดียวโดยที่อยู่นิ่งๆแบบนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันเราก็ต้องมีความผมรู้จักอาจารย์นะโอ้โหจะบอกว่าอาจารย์ก็ทะยานแบบว่าไปหาแล้วนะมีร้านแล้วก็ยังไปอีกครับและสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังไปด้วยกันเองไปเจออินโดนีเซียใช่ไหมใช่ครับจะบอกว่าก็ความไม่หยุดนะยังไม่หยุดนะใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็จะฝากอะไรไหมสุดท้ายสุดท้ายนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานะครับเราต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ให้มากการเป็นบ่าวที่ดีเลิศนี่คือชะกูรอเป็นบ่าวที่ชุกรนะครับบางทีเราทวินหาแต่ความร่ำรวยนะครับเรานี่ร่ำรวยเรามักจะเอาความร่ำรวยของคนอื่นเขาเป็นตัวตั้งและเราก็วิ่งไปหานะครับเราวิ่งหานะครับถามว่าในการวิ่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับก็มีซอฮาบะห์มากมายที่ร่ำรวยนะครับทั้งอบูบักก็รวยอุสมานก็รวยนะครับรวยหมดเลยซอฮาบะห์ของท่านรอซูลนี่ไม่ได้นะฮะไม่ได้ยากจนนะครับนะครับส่วนหนึ่งนะของบรรดาซอฮาบะห์นี่ก็ไม่ได้ยากจนนะครับเป็นถึงขั้นเศรษฐีถามว่าไม่ได้คือก็ไม่ได้ผิดแต่สำหรับคนที่ไปไม่ถึงนะครับมีส่วนหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือเราก็จำเป็นต้องมีความอะไรนะครับความต้องการของเราเนี่ยให้เล็กลงนับซูของเรานี่บีบให้น้อยลงครับระงับนับซูของเราด้วยนะครับคือบางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราวิ่งตลอดเนี่ยเพราะเราเนี่ยไม่พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราหรือเปล่าเราก็เลยมองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยจนกระทั่งลืมไปว่าวันนี้เนี่ยมาชอลละพอเราได้เห็นนะฮะได้เห็นชีวิตของตัวเองแล้วหันกลับมามองข้างหลังเนี่ยเรามาชอลละอัลลอฮ์ให้เราเยอะแยะเหลือเกินเยอะมากแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าหากจะทำมากกว่านั้นและเป็นบ่าวที่ชะกุดด้วยนะชะกูรอด้วยนะแล้วก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยไม่ดีไม่ใช่นะฮะเชิญเลยครับยิ่งดีเลยครับสังคมยังต้องการพี่น้องที่มีความศรัทธา
แล้วก็ทำธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จแล้วก็กลับมาจุนเจือให้กับสังคมเราอีกรอบหนึ่งนะครับอีกมากมายเหลือเกินนะครับนะครับสุดท้ายก็คงน่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขอมาไว้ณที่นี่ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะก็คนก็เพิ่มทยอยเพิ่มอ่ะ27 28ก็สามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้นะครับและจะบอกว่าอาจารย์ก็ได้สรุปแล้วว่าในเสบียงในการเสบียงชีวิตเนี่ยในสโลแกนที่บอกว่าเราจะเอาดุนยาแล้วก็เราจะเอาอาคิเราะห์เมื่อเราทำธุรกิจเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสุนนะของท่านนบีเป็นสุนนะของท่านรอซูลพอเราค้าขายพอเราได้เงินเยอะเราก็เอาซะกาตหรือแม้ก็เราซะดะเกาะให้กับคนยากไร้ต่อพอเราเป็นชาวมือบนเราก็จะให้ต่อเราก็จะให้เพิ่มแล้วการที่เราเพิ่มพูนนี่แหละจะเป็นคือซะเกาะจาริยะห์ต่อเมื่อเราเสียชีวิตไปนะความนี้ก็ยังขยับไปอีกแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าเสบียงในวันอาคิเราะห์เราก็ได้ทั้งสองเลยห้ามเลยล่ะมาชาอัลลอฮ์นี่ก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นความรู้เป็นประสบการณ์ของอาจารย์มะจะเรียกฉายาอะไรดีจารย์มะเชียงรายมาเชียงรายอาจารย์มะอินโดก็แล้วแต่นะครับชื่อมูฮัมหมัดนั่นแหละครับชื่อมูฮัมหมัดแล้วกันนะโอเคถ้าใครเจอแถวบริเวณเนี่ยหอนาฬิกาเวียนอยู่นราธิวาสนะฮะในตัวเมืองก็มาทักทายกันได้นะครับแล้วก็ร้านชื่ออาจารย์เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามของธนาคารอิสลามใช่ครับชื่อร้านปัจจุบันมีอยู่2ร้านนะครับร้านแรกก็อยู่ที่4แยกซูซูกินะครับ4แยกซูซูกินะครับแล้วก็อีกร้านนึงก็อยู่ที่หอนาฬิกานะครับตรงข้ามกับไอ้แบงค์นะครับก็ถัดจากประมาณน่าจะใกล้ๆกันไม่ถึง100เมตรอ่ะไม่ถึง100เมตรนะฮะไม่ถึง100เมตรก็สามารถที่จะมารับชมเสื้อผ้าได้นะครับได้ครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็มีเด็กด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็จะสมมุติใครนะครับสําหรับรายการนะครับเสบียงชีวิตก็ขอจะสักอัลเลาะห์เช่นกันครับจริงๆแล้วครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็น่าจะมีโอกาสได้ร่วมกันอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ก็สําหรับรายการเสบียงชีวิตในวันนี้ค่ําคืนนี้ก็หากมีผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัพด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นรายการที่พูดคุยมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะแล้วก็หวังว่าเราก็จะติดตามกันต่อไปในการจะวิทยากรคนไหนก็สามารถติดตามทางอิสลามนาราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับผมฮาริสแล้วก็อาจารย์มะของเราก็จบเพียงแค่นี้นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. มีถามว่ามีถามคำถามหน่อยนะคะแรงบันดาลใจอยากทราบแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจเหรอคะไม่มีกินครับไม่มีกินก็เลยต้องทำใช่ไหมนี่ตอบได้นะเดี๋ยวทำเป็นคลิปแล้วก็ตอบไปนะตอบให้อัดอยู่ใช่ไหมครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่น้องที่มีคำถามมานะครับว่าสอบถามหน่อยนะคะอยากทราบว่าแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจของอาจารย์นะคะนะครับก็ถ้าพูดแบบติดตลกหน่อยนะก็คือเนื่องด้วยไม่มีคือแรงบันดาลใจนี่จะบอกว่าแรงบันดาลใจนี่ในมุมแรงบันดาลใจที่เหมือนกับคนอื่นเขาว่ามีความฝันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่นะฮะของผมนี่มาจากสภาพบังคับนะครับเนื่องด้วยครอบครัวไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรายรับก็เลยจำเป็นต้องทำธุรกิจขึ้นมานะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้คือตอนไปเรียนที่อินโดก็ไม่ได้หวังว่าต้องทำธุรกิจนะไม่เคยคิดไว้ในสมองนี่มีในสมองนี่มีเรื่องเดียวคืออยากเป็นอาจารย์อย่างเดียวอันนี้คือความฝันสูงสุดล่ะเพราะว่าจำหะดีษของท่านรอซูลได้ว่าค่อยลุกมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะจำโอ้โหแล้วอยากเป็นคนสอนเหลือเกินนะครับนั่นแหละครับสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้ทำธุรกิจเนื่องด้วยเราไม่มีปัจจัยยังชีพนะครับก็เลยต้องทำธุรกิจนะครับนี่คือเป็นมากกว่า
inspiration inspiration อันนี้คือวาจิบเลยนะ มันคือ นะครับมันคือนั่นนะครับนั่นก็คือที่มานะครับส่วนการขยายมาเรื่อยๆนี่ก็มาจากการต่อยอดต่อยอดก็มาจากสูตรเดียวก็คือทำให้ดีที่สุด นะครับทำให้ดีที่สุดเลือกสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะครับให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับก็จะสำหรับคำถามครับ assalamualaikum ครับ